ขาวนะครับนั่นคือพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับดูนะฮะนั่นแหละครับโบกพระหัตถ์นะฮะเห็นไหมฮะครับอื้อหือครับเดี๋ยวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งฮะอีกครั้งนะครับขบวนม้านะฮะเดี๋ยวจะผ่านไปก่อนนะฮะเอาละครับขบวนม้านะครับรถม้าขบวนต่อจากนี้แหละครับพระองค์ท่านจะใส่พระมาลาสีขาวนะฮะและจะโบกพระหัตถ์นะฮะดูนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับเห็นไหมฮะยกขึ้นเหมือนโบกพระหัตถ์อย่างนี้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นฟิล์มแผ่นนี้จึงสำคัญมากเพราะว่ารวมทั้งความเป็นสยามคือธงนะฮะธงช้างแล้วก็มีพระมหากษัตริย์แห่งสยามอยู่ในฟิล์มม้วนเดียวกันเลยครับพระองค์ท่านเสด็จยุโรปครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกครับผมแล้วก็เหลือเชื่อด้วยนะครับเพราะว่าการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ไม่มีแผ่นฟิล์มเลยไม่มีการถ่ายทำไว้ด้วยนะครับครับผมมีแต่ภาพนิ่งครับโอ้โหนะครับผ่านไปก่อนนะฮะแล้วครับขบวนม้านะครับรถม้าขบวนต่อจากนี้แหละครับพระองค์ท่านจะใส่พระมาลาสีขาวนะฮะและจะโบกพระหัตถ์นะฮะดูนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับเห็นไหมฮะยกขึ้นเหมือนโบกพระหัตถ์อย่างนี้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นฟิล์มแผ่นนี้จึงสำคัญมากเพราะว่ารวมทั้งความเป็นสยามคือธงนะธงช้างแล้วก็มีพระมหากษัตริย์แห่งสยามอยู่ในฟิล์มม้วนเดียวกันเลยครับพระองค์ท่านเสด็จยุโรปครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกครับผมแล้วก็เหลือเชื่อด้วยนะครับเพราะว่าการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ไม่มีแผ่นฟิล์มเลยไม่มีการถ่ายทำไว้ด้วยนะครับครับผมมีแต่ภาพนิ่งครับโอ้โหนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนี่ฟังแล้วแหมมีความสุขเหลือเกินฮะอาจารย์